กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการ Sport Today Extra นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 ครับซึ่งทางด้าน Cleveland Cavaliers ครับก็เล่นในบ้านชนะ4เกมติดครับเอาชนะ Milwaukee Bucks ไป111-108คะแนน Cleveland Cavaliers ครับชนะ4เกมติดหลังจากเปิดถิ่น Quicken Loans Arena ครับเอาชนะ Milwaukee Bucksคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 นัด Tuesday Night ควอเตอร์แรกครับ Cavaliers ออกสตาร์ทขึ้นนำ Bucks ไปก่อน30-23คะแนนควอเตอร์2 Bucks เร่งทำแต้มพลิกขึ้นแซงครับ Cavaliers ได้สำเร็จด้วยสกอร์54-52คะแนนครึ่งหลังครับทั้ง2ทีมก็ยังสู้กันได้อย่างสูสีครับจนจบควอเตอร์ที่3ไปด้วยสกอร์เท่ากันที่79-79คะแนนแล้วควอเตอร์สุดท้ายครับไคลรีเออร์วิงก็ผนึกกำลังร่วมกับเลบอนเจมส์แล้วก็เควินเลิฟช่วยให้คาวาเลียสเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบัคส์ไปได้สำเร็จครับด้วยสกอร์111-108คะแนนครับก็ทำให้คาวาเลียสนั้นชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันพร้อมสะสมสถิติชนะ9และก็แพ้7เกมครับส่วนบัคส์นั้นเวลานี้มีสถิติชนะ10แล้วก็แพ้9เกมเกมนี้ครับไคลรีเออร์วิงการ์ดจ่ายของคาวาเลียสก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับ28แต้ม2รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์ด้วยกันครับเดี๋ยวไปชมผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับแอตแลนต้าฮอคส์ครับก็เอาชนะบอสตันเซลติกไป109-105คะแนนดีทรอยต์พิสตันครับแพ้ LA Lakers 96-106นิวยอร์กนิกส์แพ้บุคลินเน็ตนะครับ93-98ชิคาโกบูลส์แพ้ดัลลัสแมฟเวอริก129-132นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์112-104คะแนนเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์103-105ฟินิกซ์ซันส์เอาชนะอินเดียนาเพเซอร์116-99คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีอีก2คู่ครับที่ขณะนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็คือซาคราเมนโตคิงส์นะครับเล่นในบ้านตามหลังโตริโต้แรปเตอร์อยู่95-101คะแนนครับแล้วก็อีกคู่เป็น Golden State Warrior นะครับตอนนี้ก็ตามหลัง Orlando Magic อยู่69-71คะแนนในควอเตอร์ที่3นะครับคู่ของ King กับ Raptor นั้นอยู่ในควอเตอร์ที่4แล้วนะครับก็กำลังจะจบเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูผลการแข่งขันเทนนิสรายการนี้กันบ้างค่ะกับ International Premier Tennis League นะคะซึ่งมะนิลาเมฟริกชนะ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์ประเดิมการแข่งขันเทนนิส International Premier Tennis League สนามที่2ที่สนามสิงคโปร์ Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์วันแรกโดยคู่ที่2ของวันเป็นการพบกันระหว่างเจ้าถิ่น DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์กับมะนิลาเมฟริกนะคะเริ่มต้นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวระหว่าง2ตำนานมาร์ฟิลิปปูซิสตำนานนักเทนนิสออสเตรเลียประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกให้กับมะนิลาเมฟริกไปก่อนโค่นเอาชนะอังเดรอากาซีตำนานแชมป์แกรนด์สแลม8สมัยชาวอเมริกันไปด้วยสกอร์6-3เกมต่อด้วยในประเภทชายคู่ค่ะโจวิลเฟรดซองก้ามือ12ของโลกจากฝรั่งเศสจับคู่กับทรีทฮิลอีจากฟิลิปปินส์เก็บชัยชนะอีก1แมตช์ให้กับมะนิลาแมฟเวอริกส์หลังเอาชนะเลย์ตันฮิลวิทจากออสเตรเลียกับโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กไปด้วยสกอร์6-4เกมแล้วก็หลังจากนั้นในประเภทชายเดี่ยวโจวิลเฟรดซองก้านะคะก็เอาชนะโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์6-5เกมเก็บชัยชนะเป็นแมตช์ที่3ติดให้กับมะนิลาเมฟเวอริกส์แล้วก็นอกจากนี้ในคู่ผสมคือแข่งขันกันทุกประเภทนะคะแต่ว่าแข่งขันเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะในคู่ผสมค่ะยังคงเป็นมะนิลาแมฟเวอริกที่เอาชนะ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์หลังแดเนียลเนสเตอร์นักเทนนิสชาวแคนาเดียนกับคริสเทนฟิลิปเคนส์จากเบลเยียมเอาชนะนิกคีกอสตำนานเทนนิสจากออสเตรเลียกับเซเรน่าวิลเลียมส์มือหนึ่งของโลกไปนะคะด้วยสกอร์6-3เกมปิดท้ายกันที่ในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเธอยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับเซเรน่าวิลเลียมส์นะคะมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาก็ปลดล็อกเก็บชัยชนะแรกให้กับเจ้าถิ่นได้สำเร็จเอาชนะคริสเทนฟิลิปเคนส์จากเบลเยียมไปอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์6-5เกมจบปันก็เป็นของมะนิลาแมฟเวอริกส์ค่ะที่เอาชนะ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์สไปทั้งสิ้น29-21คะแนนส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่นะคะ
ก็ต้องบอกว่าทีมนี้ทำผลงานได้ดีจริงๆสำหรับ Micro Max Indian Edge นะคะฟอร์มแรงไม่เลิกค่ะไปเอาชนะ UAE Royal ไปทั้งสิ้น30-11คะแนนจากการเก็บชัยชนะทั้งสิ้น5แมตช์รวดเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับตารางคะแนนทั้งหมดนะคะก็ผลงานดีค่ะ Micromax Indian Edge นะคะเป็นจ่าฝูง26คะแนนตามมาด้วย UAE Royals Manila Mavericks และ DBS Singapore Slammers ไปดูที่ผลสนุกเกอร์ UK Championship ในวันที่8กันบ้างครับโรนีโอซอลิแวนครับก็เอาชนะเบนวูสลาตันครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship ที่บาร์บีคานเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษนะครับแชมป์4สมัยรอนนี่โอซาริแวนครับนักสนุกเจ้าถิ่นมือ4ของรายการก็ยังฝืนอาการเจ็บข้อเท้าครับลงสอยคิวจนเอาชนะเบนรูสลาตันครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ36ของรายการไปด้วยสกอร์6-2เฟรมส่วนโอซาริแวนครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเตรียมที่จะเข้าไปเจอกับแมทธิวเซลนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ45ของรายการMight not have been vintage, but boy, it was good. ผลงานยอดเยี่ยมนะสำหรับโรนี่โอซาลิแวนครับในขณะที่นิวโรเบอร์สันครับมือหนึ่งของรายการที่ยังรักษาเส้นทางการลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับหลังจากที่สามารถเอาชนะปีเตอร์เอฟดอนครับเจ้าถิ่นมือ33ของรายการไปด้วยสกอร์6-2เฟรมซึ่งนิวโรเบอร์สันเนี่ยก็จะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเตรียมพบกับแกรมดอตนะครับมือ17ของรายการจากสกอตแลนด์ If he gets a good angle on the black here he could do that Yeah that looks about perfect ส่วนทางด้านของสตีเฟนแม็กไกวร์มือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ครับก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังจากสอยคิวเอาชนะมาร์ควิลเลียมส์มือ18ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์6-2เฟรมแมควายครับก็จะเข้าไปเตรียมเจอกับเดวิดมอริสมือ63ของรายการจากไอร์แลนด์ในรอบต่อไปนะครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ติงจุนฮุยนะครับมือ3ของรายการจากจีนก็ต้องหมดโอกาสลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่3ครับต่อจากปี2005และ2009ครับที่เจ้าตัวเคยคว้าแชมป์ได้ก่อนหน้านี้ไป2สมัยเป็นอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวครับหลังจากพลาดให้กับเจมส์คาร์ฮิลครับเจ้าถิ่นมือ99ของรายการไปด้วยสกอร์5-6เฟรมก็ทำให้เจมส์คาร์ฮิลนั้นเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายแล้วก็เตรียมที่จะพบกับมาร์คนิวิสครับเจ้าถิ่นมือ19ของรายการซึ่งคุณผู้ชมครับก็ยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันกับรอบ16คนสุดท้ายได้ในช่วงค่ำของวันนี้ครับทางช่อง True Sport HD 3 True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 7ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็สามารถติดตามกันได้ครับสำหรับสนุกเกอร์รายการ UK Championship จากผลการแข่งขันค่ะคราวนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันก่อนกับทางฝั่งของเทนนิสค่ะจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะของทางด้านอเมลีโมเรสโมค่ะก็กลายเป็นว่าไปควบตำแหน่งนะคะเป็นโค้ชให้กับแอนดี้เมเร่แล้วก็ยังควบตำแหน่งนะคะกับตันทีมเฟดคัพไปอีก2ปีค่ะโดยอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเป็นกัปตันทีมเฟดคัพฝรั่งเศสแทนนิโคลัสเอสกูเดตั้งแต่ปี2012ซึ่งฝรั่งเศสจะเผชิญเจอกับอิตาลีในเฟดคัพเวิลด์กรุ๊ปเดือนกุมภาพันธ์ปี2015หากชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศในเดือนเมษายนส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนทางด้านของเมเร่ก็ได้มีการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าได้แยกทางกับดานี่วอลเวอร์ดูผู้ช่วยโค้ชหลังจากร่วมงานกันถึง5ปีแต่ให้โมริสโมนั้นร่วมงานต่อไปขณะเดียวกันสหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศสก็ได้ต่อสัญญากับอาร์โนเกลมองให้เป็นกัปตันทีมเดวิสคัพเป็นเวลา2ปีนะคะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นผู้นำหลังจากพ่ายสวิตเซอร์แลนด์ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่แฟนๆกอล์ฟครับโดยเฉพาะแฟนๆของไทเกอร์วูดส์ครับก็มีข่าวดีเลยทีเดียวครับเนื่องจากไทเกอร์วูดส์นั้นพร้อมที่จะลงแข่งรายการในรอบ4เดือนครับในรายการ Golf Hero World Challenge สัปดาห์นี้ครับก็ครบรอบ5ปีของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ที่ย่านนี้เลยทีเดียวอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันครับได้ลงแข่งเพียง7รายการในปี2014เนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังวูสครับจะกลับมาลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับร่วมกับนักกอล์ฟรับเชิญอีก18คนเพื่อหารายได้สำหรับมูลนิธิการกุศลของเขา
ซึ่งวูดส์ครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนนั้นมีความตื่นเต้นกับความลึกและความท้าทายของสนามไอเซลวูดซึ่งไทเกอร์วูดส์นั้นเคยคว้าแชมป์เมเจอร์14รายการตามหลังเจ้าของสถิติสูงสุดอย่างแจ็คนิคลอสครับ4รายการอย่างไรก็ตามครับวูดส์ก็ไม่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ตั้งแต่คว้าแชมป์ US Open ได้ในปี2008ซึ่งนักกอล์ฟวัย38ปีครับมีปัญหาหลังและเข่าบาดเจ็บมาโดยตลอดทำให้เป็นอุปสรรคที่จะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งรายการนี้ครับเป็นครั้งแรกของวูดส์ที่จะได้ร่วมงานกับคริสโคโมนะครับผู้ฝึกสอนคนใหม่หลังจากเจ้าตัวนั้นได้แยกทางกับชอนโฟลี่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวครับก็ได้ทวิตข้อความเมื่อ2สัปดาห์ก่อนว่าเขารู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้กลับมาแข่งอีกครั้งเพื่อเป็นการประกาศให้ทราบกันว่าเขากำลังร่วมงานอยู่กับโคโมไอเซอร์วูดคือญาติที่ไทเกอร์ประสบอุบัติเหตุครับขับรถชนหัวฉีดน้ำดับเพลิงและก็โดนขุดคุยเรื่องส่วนตัวในเวลาต่อมาจนต้องหย่าร้างกับเอลินนอร์เดเกลนนะครับภรรยาของเขาเมื่อปี2010นะครับก็ช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นมรสุมชีวิตของไทเกอร์วูดทีเดียวนะครับแต่ที่ไอเซอร์วูดนี่แหละก็คือจุดเริ่มค่ะแต่สุดท้ายก็กลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งนึงนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าการกลับมาหลังจากที่บาดเจ็บผ่าตัดหลังไปถึง4เดือนนะคะแล้วก็พักฟื้นเรียบร้อยแล้วต้องดูว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนค่ะก็ไปเป็นเซียนโป๊กเกอร์อยู่พักหนึ่งนะครับในช่วงที่เจ็บพักผ่อนจากการบาดเจ็บบ้างนะคะเดี๋ยวคราวนี้ค่ะเราจะไปดูกันสำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะเริ่มต้นจากโคป้าอิตาเลียนะคะวันนี้มีแข่งขันกันถึง3คู่ด้วยกันค่ะติดตามกันได้ทาง True Sport 1681 True Sport HD 2667ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไป NBA Regular Season ค่ะบรูคลินจะพบกับซานอันโตนิโอ 7:30 ทาง NBA TV 674อีก1คู่ฮูสตันจะพบกับเมมฟิสกริซลีย์นะคะ 8:00 นเช้า True Sport HD 666และ True Sport 3683สนุกเกอร์ค่ะ UK Championship ในรอบที่4นะคะ20นาฬิกาติดตามกันได้ True Sport HD 3668 True Sport 7ช่องหมายเลข8ในรอบที่4ต่อกันเลยนะคะอีก1เซสชั่นในช่วงเวลา2นาฬิกาค่ะ3ช่องทางเทนนิสนะคะก็ International Premier Tennis League นะคะแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะมานิลาแมฟริกจะพบกับ UAE Royal ในช่วงเวลา15นาฬิกาอีกหนึ่งคู่สิงคโปร์สแลมเมอร์จะพบกับจ่าฝูงไมโครแม็กซ์อินเดียนเอช18นาฬิกา30นาทีติดตามได้ True Tennis HD 670ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ www.facebook.com/sptoday ครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันกับ World Emotion นะคะวันนี้มีชื่อว่าเรียงคิวกระโดดน้ำค่ะเป็นการนำใช้สกีนะคะแล้วก็มาแข่งกันด้วยการกระโดดลงไปในน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรส่งท้ายกันในช่วงนี้วันนี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามยังสามารถติดตามกันได้1ช่วงนะคะกับการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา Sport Today 9:30 นสวัสดีค่ะสวัสดีครับUh-huh.